เป็นหนึ่งครับหนึ่งสามสิบนี่คือ30ตัวแล้วก็คือวันนั้นนะครับผมก็เดินเล่นอยู่ในวัดเนี่ยเห็นโยมสีกาที่อยู่ในวัดเขาวิ่งมาบอกว่ามีปลาติดอวนเลยครับค่อนข้างเยอะเลยผมก็เลยเดินมาสรุปมาก็เจอบอกว่าเหมือนญาติโยมเขามาดักครับอันนี้มันปลามันก็จำนวนเยอะวันนั้นที่แบบไล่ดูกับพระลูกวัดก็ประมาณ89ตอนเช้าเจออีก3ตัวก็เป็น92ตัวใช่ครับแล้วเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาบ่อยไหมผมเห็นมีโยมเขาบอกว่ามีนะครับก่อนหน้านี้ก็มีครับผมมันไม่ใช่ครั้งแรกผมมีอยากมีอะไรฝากกับทางคนที่มาดักและก็ญาติโยมบริเวณนี้ไหมครับจริงๆก็อยากจะบอกนะครับแบบชีวิตใครก็รักนะครับอันนี้คือบอกว่ามันเป็นปลาแหล่งน้ำธรรมชาติเลยแต่ว่าตรงนี้มันเป็นเขตอภัยทานนะคือไม่อยากให้ทำแบบนี้ครับเพราะว่าอีกอย่างเดือดร้อนญาติโยมต้องเอามาขึ้นด้วยครับจริงๆแล้วครับพวกปลาเนี่ยครับคือจริงๆตกแบบแหล่งที่เขาบอกว่าอนุญาตให้ตกดีกว่าจริงๆมันไม่สมควรครับท่าวัดนะครับเพราะว่ามันเป็นปลาที่บอกว่า ประชาชนเขาเอาอาหารมาให้ทำบุญเนี่ยครับจริงๆมันก็ปลอบปลาไม่อยากให้โยมทำแบบนี้ครับจริงๆถ้าเกิดทำแล้วก็กลับใจดีกว่าครับผมก็อยากจะฝากไว้ครับขอบคุณครับ